ซัลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะอัฟฎอลุศศอลาติวะอะตัมมุตตัสลีมิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนสุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلمواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความรักความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ سبحانه وتعالى พึงมีแด่พี่น้องศรัทธาชนมุมินมุมินาที่เคารพรักทุกท่านเรากลับมาพบกันเช่นเคยในทุกคืนพฤหัสค่ำลงเรามีนัดที่จะพบปะพูดคุยกันณพื้นที่ตรงนี้มาเพื่อหารือและทำความเข้าใจในรายละเอียดของอัลอิสลามซึ่งถือเป็นเนื้อหาสาระสำคัญสูงสุดในชีวิตของเราโดยว่ามันเป็นการเตรียมตัวที่จะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความรู้สึกนึกคิดของเราเจตนาของเราว่าที่เรามารวมอยู่กันณที่ตรงนี้มีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นเพื่อที่จะไขว่คว้าความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนรู้เพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายเราเรียนรู้เพื่อที่จะกลายเป็นบ่าวที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและเราก็จะได้คืนกลับไปสู่พระองค์ในสภาพที่เราเป็นบ่าวที่พระองค์ทรงรักทรงเอ็นดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ตัดกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงตัดกับบ่าวของพระองค์นะให้เรานั้นมีการเตรียมตัวและเราก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการกระทำของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็แล้วแต่เราจะทำการอันใดก็แล้วแต่การกระทำคำพูดที่มันมาจากเรามันจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์ไปกับสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจเมื่อเราได้อ้างตัวว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วการกระทำของเรามันจะต้องสอดรับกับสิ่งที่อยู่ในใจคำพูดของเรามันก็จะต้องผสานจะต้องกลมกลืนนะไม่ใช่ปากว่าอย่างในขณะที่จิตใจนั้นเป็นคนละทางนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในตอนเริ่มต้นของทุกกิจการขอให้การพูดคุยของเราขอให้การพบปะของเราเป็นไปเพื่อนะหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้มีเจตนาอื่นใดมาแทรกมาแฝงมันจะทำลายมันจะทำให้สิ่งดีๆนั้นร้าวพังเสียหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาตุงฟิกูมินคอยรีฟะลิอันฟุซิกุมวะมาตุงฟิกูมินคอยรียุวัฟฟะอิไลกุมวะมาตุงฟิกูมินคอยรียุวัฟฟะอิไลกุมอะไรที่เรานะเป็นผู้ที่กระทําลงไปเราได้ทําเราได้นะสนับสนุนเราได้ส่งเสริมเราได้ปฏิบัติเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีความบริสุทธิ์ใจแล้วมันจะไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่าเราจะได้รับผลตอบแทนนะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับเนื้อหาของเราในหนังสือซุลลามุลมุบตะดีนะเราถึงในหน้าที่3
คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาประการที่5นั่นก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะเนี่ยเราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของวันกิยามะซึ่งเดี๋ยวเขาก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกนะเราอาศัยดำเนินไปตามนะเนื้อหาที่ท่านผู้เรียบเรียงได้บรรจุเอาไว้ในตำราเล่มนี้จากนั้นในบรรทัดที่31ต่อจากที่แล้วมุซอนนิฟของเราบอกว่าดานวาจิบกิตอฟัรจะฮะยออากันกอดอดานสิ่งที่เรารู้จักกันในนามว่ากอดอกอดารใบหน้าดานยะฮัดหน้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือว่าทั้งหมดเหล่านี้ดาริปะดออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนมาจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนี่เป็นรุกุนอีมานลำดับที่6หลักศรัทธาที่เราจำเป็นจะต้องกอบสร้างเพื่อที่จะได้เรียกตัวเองอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นมุมินข้อ1 2 3 4 5เราว่ากันไปแล้วถึงตรงนี้มุซันนิฟพาเราเข้ามาสู่ข้อที่6เนื้อหาของหลักศรัทธาข้อที่6ได้กล่าวว่าเราจะต้องเชื่อเราจะต้องอีมานเราจะต้องยอมรับอย่างหมดใจเลยว่าการนะสิ่งดีร้ายทั้งหมดทั้งปวงนั้นล้วนมีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อนี้เขาเรียกว่าเอียติกอดในเรื่องกอดอและกอดารเอียติกอดในเรื่องกอดอและกอดารนับเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีรากฐานสำคัญในอัลอิสลามถ้าเราไม่ศรัทธาต่อข้อนี้แล้วเนี่ยต่อให้เราปฏิบัติ ดีแค่ไหนต่อให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการปฏิบัติอามัลมากมายเพียงใดถ้าขาดข้อนี้ไปแล้วอีหม่านของเราก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกับขาดข้ออื่นๆเหมือนกันนะสิ่งที่ทำไปโดยปราศจากอีหม่านมันก็จะกลายเป็นฝุ่นผงที่ไร้ตัวตนในวันแห่งการตอบแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไงวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามัลินفجعلناه هباء منثورا นะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมื่อตรวจสอบผลการกระทำของปวงบ่าวที่ทำนู่นทำนี่สารพัดไม่ว่าจะเป็นการนะทำซอดาเกาะไม่ว่าจะเป็นการทำดีอันใดก็แล้วแต่แล้วผลงานเหล่านั้นมันก็กลายเป็นเสมือนฝุ่นผงที่ล่องลอยที่แหลกสลายไปไร้ตัวตนเพราะอะไรเพราะอีหม่านนั้นไม่สมบูรณ์ดังนั้นนะส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คืออีหม่านและประเด็นสำคัญในเรื่องอีหม่านก็คือประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นหนึ่งที่มีข้อถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลาช้านานเรียกว่าตั้งแต่สมัยปลายยุคของซอฮาบะห์เลยก็ได้นะนั่นก็คือเรื่องกอดอกอดารเรื่องกอดอกอดารคือศาสนาอัลอิสลามหลักศรัทธาเป็นสิ่งที่มีอยู่รอซูลได้บ่มเพาะในจิตใจของบวงหมู่มวลบรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรกๆยังไม่มีความสับสนในยุคแรกๆยังไม่มีความคลาดเคลื่อนทั้งเรื่องความคิดนะจนกระทั่งพอหลังจากที่รอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตการเวลาล่วงเลยความสับสนความคลาดเคลื่อนก็เริ่มที่จะคลืบคลานเข้ามาในความคิดของผู้คนเรียกว่าความคิดที่แหลมที่แปลกมาอันดับแรกที่เกิดขึ้นเลยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกอดอกอดัรเช่นเดียวกันนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกอดอกอดัรเช่นเดียวกันความคลาดเคลื่อนอันแรกเลยที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกลุ่มที่มีชื่อว่าอัลกอดรียะความคิดของคนกลุ่มนี้ขณะนี้มีความเห็นว่าทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นการกระทําของมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่มนุษย์ในความเข้าใจของคนกลุ่มนี้ขณะนี้เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของการกระทําอย่างสมบูรณ์เรียกว่าเป็นการปฏิเสธกอดอกอดัรอย่างเต็มขั้นเลยนะคนเหล่านี้เขามีความคิดความเห็นว่าไงเรื่องของกอดอกอดัรนั้นไม่มีนะจริงๆแล้วมนุษย์เมื่อกระทำการอย่างหนึ่ง
การกระทำนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อการกระทำเกิดขึ้นณเวลานั้นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทราบเรียกว่าความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังเกิดขึ้นพร้อมกับการกระทำนี่คือความคิดที่มันแปลกมันแหลมออกมาลำดับแรกเลยในโลกอัลอิสลามนะความคิดของคนกลุ่มนี้ภายใต้การนะภายใต้การจุดประกายความคิดที่มันขัดต่อหลักการอิสลามของผู้ที่มีนามว่ามะบัดอัลจูฮานีจนกระทั่งเกิดผู้ที่เห็นคล้อยตามนะและก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าอัลกอดารียะความคิดเป็นไงปฏิเสธในเรื่องกอดอกอดารไม่มีหรอกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดมาไม่มีหรอกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะล่วงรู้มาก่อนการกระทำที่มนุษย์กระทำมนุษย์มีสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างสมบูรณ์และเมื่อมนุษย์กระทำลงไปนาทีเดียวกันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้รับรู้นี่คือกลุ่มแรกนะจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์เขาออกมาโต้แย้งไซนาอาลีก็ออกมานะอิบนุมัสอูดท่านอิบนุอับบาสและใครต่อใครอีกหลายคนรวมถึงเรื่องที่เราได้รับทราบมาจากท่านไซนาอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารในสมัยตาบีอินเนี่ยนะตาบีอินท่านยะฮยาอิบนุยะมุรกับท่านฮุมัยด์อิบนุอับดุลรอห์มานสองคนนี้เดินทางไปทำฮัจญีที่ไบตุลลอฮิลฮารอมตกลงกันว่าขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยขอพระองค์ทรงโปรดให้ได้เจอใครสักคนในหมู่บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ถามจะได้ขอความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกอดอกอดารเพราะที่เมืองบัสรอเนี่ยนะนอกไกลๆมะดีนะห์ออกไปเนี่ยมันมีความคิดที่แปลกๆความคิดที่พิกลออกมาจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดลบันดาลให้สองท่านนี้คือท่านยะฮยากับท่านฮุมัยน์เนี่ยได้เจอกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรในมัสยิดอัลฮารอมเมื่อพบปะเมื่อได้เจอก็ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกแล้วก็แจ้งให้ท่านอิบนุอุมัรได้รู้ว่าไงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งนะคนเหล่านี้อ่านกุรอานแต่คนเหล่านี้ขยายความหรือเข้าใจกุรอานไปคนละอย่างสองอย่างต่างกับที่เราเคยได้รับมาจากบรรพชนสหบัตของเรากล่าวว่าไงคนกลุ่มนี้ยะซอมูนอัลลากอดาร์วะอันนัลอัมรอุนุฟคนเหล่านี้มีความเชื่อว่าเรื่องกอดอกอดาร์นี่ไม่มีหรอกไม่มีเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบอุนุฟมันเป็นแบบเกิดขึ้นโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รู้มาก่อนไม่ได้มีกำหนดไม่ได้มีความนะไม่ได้มีลิขิตในเรื่องนี้มาก่อนพอเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพิ่งจะรู้นี่กลุ่มแรกที่เกิดขึ้นเกิดเป็นการปฏิเสธกอดอกอดาร์ซินาอิบนุอุมาร์ว่าไงถ้าท่านเจอคนเหล่านี้บอกให้เขารู้ว่าเราเนี่ยหนึ่งในนามของซอฮาบะห์เนี่ยเรากับพวกเขาน่ะไม่เกี่ยวข้องกันอินนีมินฮุมบารีวะอินนะฮุมบุรออาอุมินนีเรากับเขานั่นไม่เกี่ยวข้องไม่มีสายสัมพันธ์กันเราคิดกันคนละอย่างเราเข้าใจกันคนละอย่างแล้วไซนาอิบนุอุมัรก็บอกว่าต่อให้คนเหล่านี้ได้พลีทรัพย์ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายดุจขุนเขาอุฮุดเป็นทองคำที่ใหญ่โตขนาดนั้นก็ไม่มีทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับอีมานของเขาจนกว่าเขาจะยอมรับในเรื่องกอดอกอดัรเสียก่อนนี่คือความคิดมุมแรกสุดตรงที่เกิดขึ้นจากนั้นก็มีกระแสตรงกันข้ามเกิดขึ้นตามกันมาเลยเกิดขึ้นภายใต้การเรียกร้องของคนที่มีชื่อว่ายะห์อิบนุซัฟวานอัสซะมัรกันดีเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าอัลญะบรียะห์ในลำดับถัดมาสองกลุ่มนี้ความคิดสวนทางกันเรียกว่าเป็นทางขนานไม่มีจุดบรรจบเป็นฟ้ากับดินกลุ่มยะบรียะห์กลุ่มภายใต้การนำของยะห์มุบนุซัฟวานเนี่ยเห็นว่าไง
มีความเห็นตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นี้มองว่ามนุษย์นั้นไร้เสรีภาพในการจะตัดสินใจมนุษย์นั้นจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนขนนกที่ล่องลอยในสายลมจะพัดจะพาไปทางใดก็จำเป็นที่จะต้องคล้อยจะต้องปลิวไปตามทางอย่างนั้นนะสองขั้วตรงข้ามเลยกลุ่มหนึ่งบอกไม่มีเรื่องกอดอกอดัดไม่มีหรอกจะลอสวาตาลาจะนะมีความเกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์มนุษย์นั้นมีฮุริยามุตลักะมีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์นะไม่มีที่อัลลอฮฺสวาตาลาจะรู้มาก่อนและต้องเป็นอย่างนั้น อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าไม่มนุษย์นั้นไม่มีสิทธิที่จะตัดสินใจเลยด้วยซ้ำไม่มีสิทธิเลยมนุษย์จะเป็นอย่างไรนั่นขึ้นกับกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนขนนกที่ล่องลอยในสายลมทั้งสองกลุ่มนี้คือสองกลุ่มที่มีความคิดในเรื่องกอดอกอดัรอย่างสวนทางกับสิ่งที่อะห์ลุสซุนนะห์แนวทางของสหาบัตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแต่แล้วความคิดของสองกลุ่มเนี่ยถ้าจะลำดับกันตามหน้าประวัติศาสตร์มันก็ค่อยเลือนค่อยหายไปแต่ความสับสนทางด้านความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องกอดอกอดัรเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาที่ตกค้างมาอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงยุคของนะนักสู้เพื่อปกป้องอิสลามอย่างแท้จริงที่เราเรียกขานกันว่ากลุ่มมุตะซิละกลุ่มมุตะซิละเนี่ยก็ออกมาเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้มีการป้ายเรื่องไม่ดีเรื่องที่มองแล้วเป็นข้อบกพร่องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือถ้าเราจะว่ากันตามจริงบอกว่ากำหนดการทั้งหลายมาจากอัลลอฮฺแสดงว่าที่ชั่วที่เลวที่ไม่ดีไม่งามมาจากใครมาจากตุฮันคนกลุ่มนี้เมื่อได้พินิจตรงนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้เราจะปล่อยให้ความคิดอย่างนี้มันแพร่กระจายไปในสังคมเราต้องต่อสู้เราต้องหาทางในการปกป้องนะเจตนานั้นสวยงามแต่นำไปสู่ขั้นตอนการใช้ความคิดที่มันผิดพลาดเล็กน้อยท้ายที่สุดก็เลยไปยืนยันเขาเรียกว่าคอลกูอัฟอาลิลอิบาดเขาเรียกว่าไปยืนยันและยอมรับว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างมาเองนะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างมาเองกลายเป็นว่าไปยืนยันลักษณะอันเป็นลักษณะเฉพาะของอัลลอฮฺตะอาลาเลยให้กับมนุษย์คือจุดประสงค์เดิมคืออะไรป้องกันไม่ให้เข้าใจว่าเรื่องกอดอกอดัรพอเราบอกว่าทั้งดีและชั่วมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เลยจะไปมองว่าไงกระทบตุฮันน่ะสิกระทบอัลลอฮฺตะอาลาน่ะสิใช่ไหมพอของไม่ดีก็ตุฮันถ้าว่าอย่างนั้นก็กลายเป็นป้ายสีลักษณะซุลลักษณะไม่เป็นธรรมให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ดีมาจากตัวฮันและที่สุดตัวฮันก็จับใส่นรกตัวฮันก็ลงโทษและความยุติธรรมอยู่ที่ไหนไม่ได้จะปล่อยให้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้นี่พื้นฐานและเป็นอย่างนี้และต้องทำไงที่สุดเลยก็เลยต้องนะยืนยันความคิดที่ว่าการกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์เลือกปฏิบัติมาจากมนุษย์เองนะจุดประสงค์น่ะดีแต่นำพาไปสู่ขั้นตอนที่มันผิดพลาดกลายเป็นยืนยันคุณสมบัติเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะเลยให้กับมนุษย์กลายเป็นมนุษย์เนี่ยชาริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามนุษย์นี่มีคุณสมบัติร่วมกับอัลลอฮฺตะอาลานั่นก็คือสร้างผลงานที่มาจากตัวเองอัลลอฮฺซุนนะห์มองอย่างนั้นไหมไม่อัลลอฮฺซุนนะห์มองยังไงมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะคลี่คลายอย่างไรกับความเข้าใจอย่างนี้ถ้าจะถูกครหาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเมื่อมาจากพระองค์แล้วพระองค์ก็ลงโทษพระองค์ก็ตอบแทนแล้วอย่างนี้จะหาความยุติธรรมอย่างไรได้มันก็นำมาสู่สิ่งเหล่านี้ซึ่งกลายเป็นปัญหาต่อการทำความเข้าใจซึ่งเราก็จะต้องทำความเข้าใจกันเป็นลำดับนะทำความเข้าใจกันเป็นลำดับเริ่มจากจะต้องแยกก่อนอันดับแรกเลยแยกอะไรแยกว่าการกระทำที่มันออกจากมนุษย์เนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเป็นตัซซอรุฟาตเป็นอัฟอาล
การกระทําเป็นพฤติกรรมเป็นสิ่งที่มันออกมาจากมนุษย์นั้นสามารถจําแนกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะสามารถจําแนกเป็น2ลักษณะด้วยกันเราสามารถยืนยันได้ด้วยกับตัวของเราเองอันที่หนึ่งคือการกระทำซึ่งอยู่นอกเหนือเจตนาของเราเราควบคุมไม่ได้เรากำหนดไม่ได้อย่างเช่นการจามอย่างเช่นการสั่นเมื่อเกิดความหิวหรือความโกรธอย่างเช่นการหกล้มตีลังกาเวลาเดินไปสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นการตกลงมาจากหลังคารั่วตกลงมาจากต้นไม้นี่เป็นการกระทําที่รั่วเป็นลักษณะที่มันอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์การหลับอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่งอยู่กับเผลอหลับและก็การตื่นอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ไหมไม่เข้าใจไหมล่ะนี่การกระทําลักษณะที่หนึ่งจามหาวเป็นต้นนะลักษณะอย่างนี้อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์มนุษย์ไม่ได้มีเจตนาเข้าไปจับต้องอันนี้ง่ายที่สุดอาการสั่นเนี่ยเราคงแยกได้กับการขยับร่างกายนะอาการสั่นกับอาการเต้นนี่คนละอย่างเต้นนี่เกิดจากเรากำหนดแต่สั่นนั้นเราไม่ได้กำหนดไม่ได้ควบคุมดังนั้นการกระทำของมนุษย์นะมีสองอย่างด้วยกันหนึ่งเขาเรียกอัฟอัลอัลิติรอรียะการกระทำที่อยู่เหนือเจตนากำหนดไม่เราควบคุมไม่ได้เข้าใจไหมอย่างเช่นขึ้นต้นไม้นี่เราตั้งใจขึ้นเราควบคุมแต่ไอตอนขาลงมันดันพลาดตกลงมาไอ้นี่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมถ้าควบคุมได้เราก็คงไม่เลือกที่จะตกลงมาและเจ็บตัวถูกหรือเปล่านะตรงนี้การป่วยอยู่ในการควบคุมของเราไหมไม่เข้าใจไหมแต่การเอาหยิบยามากินไอ้นี่เราสามารถควบคุมได้ไอ้นี่เรียกว่าอิคติยาริยะเราทำไปโดยสมัครใจมีอยู่สองอย่างนะการกระทำที่ออกมาจากมนุษย์ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ไอ้นี่เขาเรียกว่าเรื่องนะเรื่องมุสลิมัตเรื่องที่ยอมรับกันโดยที่ไม่ต้องหยิบหลักฐานมายืนยันหิวนี่มาจากตัวหันกำหนดเรากำหนดไม่ได้มันเกิดขึ้นเองแต่ตอนที่เดินเข้าครัวแล้วไปตักกับข้าวไอ้นั่นเรากำหนดเห็นว่าป่วยมาจากตัวหันเรากำหนดไม่ได้เหนือควบคุมแต่ตอนไปหยิบยามากินนั่นเราเข้าใจไหมล่ะดังนั้นการกระทำของมนุษย์มีอยู่สองอย่างแน่นอนการกระทำที่เรียกว่าอลิตติรอริยาเหนือการควบคุมนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ว่าจะอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แขวนผิดแขวนถูกไว้ไม่แขวนบุญแขวนบาปไว้กับเรื่องพวกนี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาผิดและก็ไม่ได้ตอบแทนในเรื่องผลบุญด้วยสมมุติว่าคนหนึ่งละเมอตื่นขึ้นมาละหมาดด้วยที่ไม่มีเจตนาเลยคืนทั้งคืน20 30รอกาตได้บุญมั้ยไม่ได้เข้าใจไหมล่ะมันไม่มีเจตนากำหนดหรือใครล้มหกกระเมนไปทับคนอื่นตายมีความผิดมั้ยสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความผิดแต่ในทางปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็ต้องมีค่าชดใช้มีนะการชดใช้ในส่วนที่มันเสียหายลำดับแรกเราแยกตรงนี้ได้แล้วการกระทำที่ออกจากมนุษย์นี่มีสองหนึ่งเรียกว่าอลิตติรอรียะควบคุมไม่ได้สองอิคติยารียะตรงที่เราจะคุยกันคืออิคติยารียะการกระทำที่มาจากเราจงใจทำมาจากเจตนาของเรามาจากความตั้งใจของเราพอคุยเข้าใจถึงตรงเรื่องนี้แล้วก็จะต้องเข้ามาสู่ความหมายของกอดอกอดาร์ตความหมายของกอดอกอดาร์บางทีเราอาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดและเมื่อกำหนดเอาไว้แล้วขีดเขียนเอาไว้แล้วจึงหมดหนทางที่เราจะเข้าไปปรับเปลี่ยนจึงหมดหนทางที่เราจะไปควบคุมการกระทำของเราเสมือนเรานั้นไร้สิทธิ์ไร้เสรีภาพในการตัดสินใจความเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องกอดอและกอดัรไม่ได้สื่อบอกความหมายอย่างนั้นนะแล้วกอดอกอดัรเนี่ยที่เข้าใจอย่างนั้นเพราะอะไรอาจจะเพราะความหมายของกอดอด้วยความหมายของกอดอตามหลักลูกอตามหลักภาษาเนี่ย
มันหมายถึงการตัดสินการฟันธงหรือการบังคับนะตามความหมายหลักภาษามันหมายความว่างั้นทีนี้เราเอาความหมายตามหลักภาษามาใช้ในการทำความเข้าใจต่อรุกลอีมานตรงนี้มันเลยคาดเคลื่อนมันเลยเข้าใจว่าทุกสิ่งอัลลอฮ์ตาลากำหนดมาหมดแล้วเราเนี่ยเจตนาเราเนี่ยไร้ค่าไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกแล้วที่ถูกความหมายของกอดอกอดัรหมายความว่าอย่างไรอันดับที่หนึ่งเรื่องกอดอกอดอเนี่ยหมายถึงอะไรกอดอหมายถึงความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายดังมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะสร้างโลกใบนี้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้หมดแล้วว่าอะไรมันจะเป็นอย่างไรเวลาใดณที่ใดสมัยใดนะลักษณะใดมากน้อยเพียงใดอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความหมายของกอดอส่วนกอดัรก็หมายถึงการที่สิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นตามความรู้ของพระองค์เมื่อถึงเวลานะเมื่อได้กำหนดของมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะสร้างโลกใบนี้ก่อนที่จะสร้างเราสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินใดๆรู้แล้วว่าวันนี้เราจะนั่งกันตรงนี้และเราจะแยกกันตรงไหนเราจะไปที่ไหนต่อคนนู้นอยู่ตรงนู้นคนนั้นได้กับคนนี้คนนั้นตายคนนี้เกิดคนนี้แต่งคนนู้นอย่าเหล่านี้รู้ล้วนอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ากอดอพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกสร้างคนสร้างแผ่นดินสร้างภูเขาสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นตามเวลาเวลาที่สอดคล้องกับความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ากอดัรดังนั้นกอดอและกอดัรก็คือส่วนที่สัมพันธ์กันนะดังเช่นที่อิหม่ามนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาก็ได้อธิบายไว้ในชะรอห์ศอฮีหมุสลิมได้อ้างคำกล่าวของอิหม่ามคอตตอบีคำกล่าวของอิหม่ามคอตตอบีที่บอกว่าคนส่วนมากและเข้าใจความหมายของกอดอกอดัรนั้นคาดเคลื่อนกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดบังคับบังคับชนิดที่ว่าเราหมดสิทธิ์ในการตัดสินใจถ้าเราย้อนมาดูการกระทำของเราเราก็รู้ว่าสิทธิ์ในการตัดสินใจยังมีอยู่ที่เรากะตะกี้อยู่บอกว่าถ้าป่วยนะไม่มีสิทธิ์เราไปเลือกเราไปสมัครใจไม่ได้หรือว่าจะไม่เอาก็ไม่ได้มันต้องเกิดแต่ไอตอนที่หยิบยากินไอตอนที่เราไปหาหมอไอนั่นเกิดจากเราเลือกปฏิบัติแสดงว่าเรายังมีสิทธิ์ในการตัดสินใจโดยตัวเราสามารถยืนยันความรู้สึกนี้ได้นะและความหมายของกอดอกอดัรก็ไม่ได้ปฏิเสธสิทธิ์ในการตัดสินใจออกจากตัวมนุษย์ดังนั้นความหมายของกอดอจึงหมายถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แล้วว่าบ่าวนั้นจะทำอะไรมั่งว่าจะมีพฤติกรรมอันใดออกมาจากบ่าวและกอดัรก็หมายถึงการที่เรื่องนั้นมันเกิดจริงตรงตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ตกลงนี่คือความหมายกอดอกอดัรชัดเจนอย่างนั้นอิหม่ามอิบนุฮะญาร์อัลฮัยตามีก็ชี้แจงอย่างเดียวกันในชะรออัรบะอีนอันนะวะวียะห์กอดอคือความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่อาซัลเกี่ยวกับสรรพสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นกอดอกอดัรหมายถึงการที่พระองค์บันดาลให้สิ่งเหล่านั้นเกิดตามเวลาของมันนี่คือความหมายของกอดอกอดัรที่ถูกต้องเมื่อมาถึงตรงนี้แสดงว่าอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรจะเป็นหรือไม่เป็นจะตายหรืออยู่ในความรับรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่อาซัลนะและความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงรู้ว่าพระองค์จะมอบเจตนาในการตัดสินใจให้แก่มนุษย์และมนุษย์ก็ใช้เจตนาในการจับต้องพฤติกรรมปลีกย่อยต่างๆนานานะตรงนี้เราก็สรุปได้ว่าอย่างนี้กอดอก็คือลักษณะที่เกี่ยวพันกับเรื่องอิลมูไปเกี่ยวกับอะไรไปเกี่ยวกับรุกลอีมานข้อแรกคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์หนึ่งจากศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้
ดังนั้นกฎข้อที่6หลักการศรัทธาจะเชื่อมโยงกับรายละเอียดปลีกย่อยในข้อที่1คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้และความรู้นั้นลำดับแรกเลยเราจะต้องเข้าใจว่าความรู้นั้นเป็นคุณสมบัติที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเรารู้ว่าน้ำนี้ร้อนสามารถที่จะเปลี่ยนให้น้ำเย็นได้ไหมความรู้เนี่ยไม่ได้ต่อให้เราคิดว่ามันเย็นมันก็ไม่มีทางเย็นความคิดไม่มีนะไม่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นต่างกับการกระทำการกระทำเปลี่ยนได้เปลี่ยนสรรพสิ่งได้แปรรูปสิ่งต่างๆได้แต่ความคิดหรือว่าความรู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะแปรเปลี่ยนสิ่งอื่นเขาเรียกว่าอิลมูนั้นเป็นซิฟะกาชิฟะต่างกับกุดรอที่เป็นซิฟะมุอัสซิระกาชิฟะหมายถึงไงอิลมูก็คือคุณสมบัติที่ทำให้เรื่องต่างๆกลายเป็นที่รู้สำหรับเราส่วนกุดรอความสามารถหรือกำลังเป็นลักษณะที่จะนะกระทำต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของเราเรากำลังจะบอกว่าความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรจะเกิดไม่ได้เป็นตัวกำหนดหรือบีบบังคับให้สิ่งนั้นเกิดกำลังจะบอกตรงนี้อัลลอฮฺตะอาลารู้ว่าในกอจะละหมาดความรู้ของพระองค์ตั้งแต่อาซัลไม่ได้กำหนดให้ในกอจะต้องลุกขึ้นมาละหมาดบีบบังคับหรือว่ารู้ว่าในขอจะทำซีนาความรู้ของพระองค์ไม่ได้เป็นตัวกดดันบีบบังคับให้ในขอไปทำซีนาในขอเมื่อมันทำซีนาวะลียาซุบิลละมันก็ทำโดยสมัครใจของมันกำลังจะบอกในเบื้องต้นนี้ว่าอิลมูคือความรู้ของพระองค์หรือความรู้ของเราก็พอจะพิจารณาร่วมได้ว่าไม่มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นอย่างที่บอกไปเรารู้ว่าน้ำนี่สีแดงเราจะเปลี่ยนด้วยความรู้ของเราให้มันเป็นสีเขียวได้ไหมโดยความรู้อย่างเดียวเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้อัลอิลมุตาบิอุลลิลมะลูมกออิดาว่างั้นความเป็นจริงเป็นยังไงเมื่อเรารู้ก็ต้องรู้สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ผู้รู้ท่านเปรียบอย่างนี้ลักษณะของความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนแสงแสงที่ทำให้ภาพที่อยู่ข้างหน้านั้นปรากฏแต่แสงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราสมมติกันว่าตรงเนี้ยมืดหมดเลยไม่มีแสงดาวแสงเดือนแสงตะวันแสงนีออนแสงอะไรไม่มีหมดข้างหน้ามีข้าวของวางรายเรียงอยู่มีโต๊ะมีเก้าอี้มีจานมีช้อนมีซ่อมมืดเรามองไม่เห็นถูกหรือไม่ไม่เห็นไรแม้สักแสงเดียวมองไม่เห็นอิลมูไม่มีอิลมูเปรียบเสมือนไฟนีออนหรือแสงตะวันเมื่อมันสว่างขึ้นภาพก็ปรากฏที่ดวงตาของเราเมื่อภาพปรากฏความรู้มันจึงมีรู้ว่านั่นอยู่ตรงโน้นนู่นอยู่ตรงนี้ถามว่าไอ้แสงนีออนที่ทำให้ภาพปรากฏนั้นมีส่วนต่อการขยับหรือจัดวางสิ่งใดที่อยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าไม่มีมันเพียงแต่ทำให้สิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นปรากฏเป็นภาพโดยที่ไม่ได้ขยับโต๊ะไปไว้ทางนั้นช้อนมาไว้ทางนี้ซ่อมไปไว้ทางนู้นเก้าอี้มาอยู่ตรงนี้ไม่เลยไม่ได้เลื่อนไม่ได้ขยับอะไรเลยนั่นคือซิฟัตอิลมูเราดูที่ตัวเราก็รู้ความรู้นะเมื่อไปจับต้องสิ่งใดก็รู้ตามที่สิ่งนั้นเป็นโดยที่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่อัลอิลมูตาบิอุลลิลมะลูมต่างกับกุดรอกุดรอเขาเรียกซิฟะมุอัสซิระลักษณะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะการกระทำเนี่ยกุดรอเนี่ยเมื่อเข้าไปจับต้องสิ่งใดนะผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นอิลมูลักษณะที่ไม่ได้สร้างไม่ได้กำหนดผลลัพธ์แต่กุดรอเป็นลักษณะที่กำหนดผลลัพธ์ตรงนี้เรากำลังจะบอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้มาตั้งแต่อาซัลไม่ใช่ตัวกำหนดนะว่าเราจะต้องทำนั่นเราจะต้องทำนี่เรารู้ดีว่าเราทำสิ่งใดลงไปมันเกิดจากการเจตนาของเรามันเกิดจากการคุ้นคิดวางแผนของเราแล้วทั้งสิ้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกันเราจะยังอ้างไม่ได้อ้างว่าไงอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากอัลลอฮฺตะอาลารู้แล้วเมื่ออัลลอฮฺตะอาลารู้ก็เสมือนบังคับเมื่อเสมือนบังคับเราจึงทำโดยไม่มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่
ม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกดังที่เราได้ขยายความคำว่ากอดอไปคือความรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลาและความรู้ก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดด้วยเราดูสมมุติว่าเรารู้ว่าลูกเราเนี่ยเราห้ามลูกเราเล่นเกมแต่เราก็รู้ว่าเวลาที่เราให้สตังค์มันเนี่ยมันรับสตังค์ไปเนี่ยมันสัญญากับเราอย่างดีอย่างดีว่าจะไม่ไปเล่นเกมหรอกแต่เราก็รู้ว่าถึงเวลามันก็ไม่รักษาสัญญาเพราะเรารู้จักมันดีมันต้องเดินเข้าซอยนั้นมันต้องเดินเข้าร้านนั้นถามว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยมีส่วนกำหนดการกระทำของมันหรือไม่ไม่เลยไม่มีส่วนมันจะเดินเข้าร้านเกมมันก็เดินโดยสมัครใจของมันเหมือนกับรู้เรารู้ว่าเงินเดือนที่เราให้ลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปผลาญกับไอ้เรื่องพวกนั้นแหละเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยแต่การที่เราให้มันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรากำหนดเราบีบบังคับมันชนิดที่ว่าหายใจไม่ออกเลยมันจะต้องเดินเข้าซอกนั้นซอยนี้ไปผลาญเงินกับเรื่องพวกนั้นเปล่าไม่เกี่ยวมีหนำซ้ำที่เราให้นี่คือบุญคุณอันใหญ่หลวงด้วยซ้ำที่มันจะต้องเอาไปใช้อย่างถูกต้องเข้าใจไหมล่ะตรงนี้เราได้ความเข้าใจข้อหนึ่งว่ากอดอคือความรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลาตั้งแต่อะซัลและความรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่เป็นตัวกำหนดการกระทำของเราความสงสัยแทรกตัวเข้ามาเมื่อถึงตรงนี้เคลียร์แล้วตรงนี้เคลียร์แล้วว่ากอดอคืออิลมูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บังคับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้กดดันเราทำไปด้วยสมัครใจและมันตรงกับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้พอถึงตรงนี้เคลียร์แล้วความสงสัยมันก็แทรกเข้ามาต่อแทรกมาว่าก็ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ว่าในกอในขอเนี่ยเมื่อพระองค์สร้างเขาขึ้นมาและให้ชีวิตเขายืนยาวจนถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งได้รับปัจจัยอย่างโน้นอย่างนี้มันจะใช้ปัจจัยเหล่านี้ในเวลาดังกล่าวนี้ณสถานที่นี้ทำมะซียะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลารู้ตั้งแต่อะซัลแล้วว่าถึงวันที่1เดือน1ปีเท่านั้นปีเท่านี้คนคนนี้จะทำมาซียัตและก็กลายเป็นจบชีวิตในสภาพกุฟรวะลิยาซบิลลาฮิตะอาลาเหตุใดพระองค์จึงสร้างบุคคลคนนี้ขึ้นมานี่คือคำถามละรอบที่2ที่มันแทรกตัวกันก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ก็ในเมื่อรู้ว่าสร้างขึ้นมาแล้วบุคคลคนนี้เมื่อมีอายุถึงวันหนึ่งวัยหนึ่งก็จะทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเหตุใดพระองค์จึงสร้างพระองค์จึงให้บ่าวคนนี้เกิดขึ้นมานะอันนี้คือความสงสัยที่บางทีมันแทรกตัวเข้ามาในความคิดของเราคำตอบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างไงสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจมีอย่างสมบูรณ์ความคิดความอ่านสติปัญญามีอย่างสมบูรณ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราเกิดมาเหมือนกับสิงสาราสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่นับเป็นเนี่ยมานับเป็นความดีงามอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับมนุษย์เสรีภาพเรามีอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครกำหนดได้เนี่ยน้ำนะรั่วสตังสิบบาทเราจะไปซื้อของดีมันก็กลายเป็นดีเราไปซื้อของร้ายมันก็กลายเป็นร้ายใครกำหนดใครบังคับเราไม่มีเราเป็นเจ้าของที่จะผันแปรสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ซึ่งมันเป็นได้ทั้งด้านที่ขาวและด้านที่ดำใครเป็นตัวกำหนดเจตนาของเราใครให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจตนานี้ให้ความคิดให้ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆไปตามเจตนาของเราและเมื่อมนุษย์นั้นจงใจที่จะกระทำเรื่องไม่ดีตั้งใจวางแผนกำหนดแล้วก็ปฏิบัติการปฏิบัติหรือการวางแผนความตั้งใจเหล่านี้มันไม่ได้มาทำลายไม่ได้มาลบล้างบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาเลยให้มีทั้งเสรีภาพมีสติปัญญามีอำนาจในการเลือกการตัดสินใจมีอวัยวะที่สมบูรณ์พร้อมจะปฏิบัติอะไรก็ได้กล้ามเนื้อเรี่ยวแรงเนี่ยแล้วก็มีสรรพสิ่งต่างๆหลายนะที่มันล้อมรอบตัวเราเป็นเสมือน
วัตถุดิบที่เราจะใช้สร้างใช้ทำให้ตรงกับเจตนาของเรามีองุ่นอยู่เราจะหมักเป็นเหล้าก็ได้หรือเราจะมาปรุงกินแบบเป็นของนะเป็นของที่ยังประโยชน์ต่อร่างกายก็ได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้สองทางไอ้นี่เขาเรียกมาวัดอวลียะวัตถุดิบขั้นพื้นฐานนะและอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ขจัดอุปสรรคต่างๆเนี่ยเรียกว่าบุญคุณที่อัลลอฮฺสุบะตาลาให้นี่ครบเลยไอการที่เราเลือกไปปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันไม่สวยไม่งามไม่มีสิทธิ์ที่จะลบล้างบุญคุณข้อนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้ดังนั้นจึงจะไปป้ายความผิดให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเป็นผู้แบกรับการกระทำของเราไม่ได้เข้าใจไหมล่ะเรามันเห็นแก่ตัวเกินไปถ้าเราจะว่าโอ้ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลารู้แล้วและธุระอะไรอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาจะสร้างฉันขึ้นมาไอ้ตอนที่กินดื่มอย่างสำราญนะไม่อ้างข้อนี้เข้าใจไหมล่ะแต่พอกระทำในเรื่องความผิดพอจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวกระทำเอาหลักข้อนี้มาอ้างถามว่าอ้างได้ไหมไม่ได้ก็ในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาไม่ได้สร้างให้เราไร้เสรีภาพเมื่อไหร่แล้วไม่ได้สร้างเราเป็นเหมือนกับแผ่นไม้ผลักก็ล้มงัดขึ้นมากระตั้งไม่ใช่อย่างนั้นทีเรามีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์จะหันซ้ายเราก็หันได้หันขวาเราก็หันได้สติปัญญาเรามีอีกใช่ไหมอวัยวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะมือจะเท้าเราก็มีอย่างสมบูรณ์ความสามารถที่จะกำหนดจะกะเกณฑ์จะตัดสินใจจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่ใครเป็นเจ้าของเราใครให้ตัวหันให้และยังมีองค์ประกอบรอบตัวอีกมากมายที่มันจะเอื้อประโยชน์แก่เราใช่ไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างแหละน้ำท่าอาหารเนี่ยมันเป็นมาวัดอวลิยามาจากใครมาจากตัวหันแล้วไม่มากอีกหรืออย่างนี้มากมายไม่น้ำซ้ำแค่นั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลายังขจัดไอสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคอีกไม่มีพายุมาทำลายเรือกสวนไร่นาจนกระทั่งองุ่นเราไม่มีเปล่าทุกอย่างมันบังเกิดมันวางกองตรงหน้าอย่างสมบูรณ์แล้วเราเลือกที่จะหมักมันเป็นน้ำเมาแล้วเอามาดื่มกินสมมุติว่างั้นจะเอาเจตนาหรือการกระทำของเรามาลบล้างความดีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงหยิบยกให้แล้วก็กลายเป็นมอบความรับผิดชอบให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอย่างนี้ไม่ถูกต้องเข้าใจไหมล่ะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนที่เข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาไหนๆก็พระองค์รู้แล้วแล้วจะสร้างทำไมเมื่อรู้ว่าในกอคนนี้นะเมื่อลืมตาขึ้นมาดูโลกมีอายุถึงวันนั้นวันนี้เขาก็จะกลายเป็นผู้ที่ประพฤติในเรื่องชุรูรนะเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงจินตนาการของคนที่คิดอย่างนี้เป็นจินตนาการของคนที่ไม่รู้จักฮิกมะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจว่าจินตนาการเอาว่ามโนเอาว่าโลกนี้จะมีคนดีๆทั้งนั้นล้วนๆเดินอยู่ในสังคมมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาในโลกนี้โดยปราศจากเป้าหมายดุนยาอาคิเราะห์ไม่มีค่าการละหมาดข้อบังคับต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ข้อห้ามต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามมันกลายเป็นสิ่งไร้ค่าเป็นสิ่งโมฆะที่ไม่มีราคาเอาเสียเลยเข้าใจไหมล่ะโลกนี้จะมีแต่คนดีนั่งเรียงกันไม่มีความทุกข์เศร้าไม่มีความหมองมัวไม่มีความเสียใจใดๆทั้งสิ้นเลยจินตนาการเอาว่าดุนยานี้เป็นอาคิเราะห์เสียแล้วนั่นคือคนที่ขาดความเข้าใจต่อสภาพความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่ถูกมันปราศจากฮิกมะห์เลยทางนั้นมันปราศจากเรียกว่าขาดอะไรล่ะขาดวิสัยทัศน์เลยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมาแล้วให้เราเป็นอย่างนั้นเหมือนก็ไม่มีจุดประสงค์เหมือนก็ไม่มีเป้าหมายย่อมไม่ใช่วิสัยของผู้สร้างที่เป็นที่ได้ชื่อว่าฮากีมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าจะอัลนาบะดอกุมลิบะดุนฟิตนะอัลลอฮฺตะอาลาให้คนนั้นกลายเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนกับคนนี้คนนี้จะต้องทนต่อคนข้างๆอัตสบิรูนว่าเขาจะทนได้ไหมเขาจะผ่านบทเรียนนี้ได้ไหมว่ากานะร็อบบุกะบะซีรอและพระองค์เป็นผู้ที่รู้ผู้ที่เห็น
ผู้ที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสร้างมาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะพิสูจน์ดูว่าบ่าวของพระองค์ผู้ใดมีความสัตย์จริงเข้าใจไหมล่ะเราไปจินตนาการไปเพ้อฝันเอาในสิ่งที่มันไม่อาจเป็นอย่างนั้นได้นะนี่คือปัญหาแห่งความเข้าใจผิดปัญหาที่มันเกิดจากความเข้าใจผิดมันกลายเป็นว่ามนุษย์นี่ปราศจากข้อบังคับทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะสร้างคนมาแล้วคนกะละมาดถือศีลอดไม่มีใครนะประพฤติในนอกลู่นอกทางและถึงเวลาก็รับเอาผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในดุนยานะมันเป็นความเพ้อฝันที่คลาดเคลื่อนและเกิดจากการพยายามที่จะเอาตัวรอดหาข้ออ้างในการกระทำความผิดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเรามาในโลกเนี่ยเป้าหมายมันมีถูกไหมล่ะมันเป็นโลกแห่งการปฏิบัติมันเป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์ผลงานมันจำเป็นที่จะต้องเจออุปสรรคมันจำเป็นที่จะต้องเจอสิ่งที่มันดึงดูดหรือว่าสร้างความไขว้เขวให้กับจิตใจเราและถ้าเราผ่านตรงนั้นไปได้เรียกว่าเราบรรลุสู่เป้าหมายนะที่นี้ไปจินตนาการเอาอย่างนั้นเรียกว่าเนี่ยเป็นการจินตนาการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะที่นี้เองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สติปัญญาแก่เราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกไงวะนับลูกุมบิชชัรริวัลคอยริฟิตนะตะวะอิลัยนาตุรจาอูนนะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะทดสอบเรามีทั้งด้านดีด้านชั่วให้เราสัมผัสเพื่อที่จะดูว่าเรานั้นมีหลักดีหรือไม่และที่สุดแล้วให้เข้าใจได้เลยว่าเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราคิดอย่างเมื่อกี้โลกก็จะเป็นไปด้วยความสงบราบรื่นไม่มีหรอกน้ำท่วมไม่มีหรอกไฟไหม้ไม่มีหรอกเหตุแผ่นดินไหวไม่มีหรอกคนจนนั่นมันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้แล้วมันขัดกับการที่ผู้มีสติปัญญาผู้ที่มีความรู้หลักแหลมจะกระทำการในลักษณะอย่างนี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลฮะกีมที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเรามาย่อมมีอะไรมีฮิกมัตของมันอยู่เข้าใจไหมล่ะมีฮิกมัตของมันอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงให้สรรพสิ่งทั้งหลายรอบๆตัวเราเนี่ยมันดำเนินไปเพื่อที่จะอำนวยประโยชน์โพธิผลให้แก่คู่ที่เป็นมนุษย์และมันก็สามารถไปได้ทั้งด้านดีและด้านชั่วสิ่งต่างๆเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้แก่มนุษย์เนี่ยเริ่มตั้งแต่กำลังวังชาเป็นด้านดีก็ได้ด้านชั่วก็ได้กำลังของเราเนี่ยสติปัญญาคิดการดีก็ดีคิดการร้ายก็ร้ายสังคมวุ่นวายก็เพราะสติปัญญาใช้ไปในทางร้ายใช่ไหมความรู้สึกสามัญสำนึกเนี่ยเป็นไปได้สองแง่เขาเรียกมาวัดอวลียะเขาเรียกองค์ประกอบการขั้นพื้นฐานก่อนที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นเรียกว่าในโลกเนี่ยสิ่งดีร้ายไม่มีโดยตัวมันเองหรอกถ้าเจตนาของมนุษย์ไม่เข้าไปจับต้องและอะไรมันเลวอะไรมันชั่วโดยตัวมันไม่มีเด็ดขาดไม่มีนะลูกระเบิดไม่ได้เคยกระโดดไปลงหลังคาบ้านใครแล้วก็ทำให้คนในบ้านนั้นวอดวายมันเกิดจากมนุษย์นี่แหละที่สร้างมันแล้วก็หยิบมันคว้างใส่กันลูกกระสุนไม่เคยวิ่งทะลุใส่กระโหลกศีรษะใครใช่ไหมสุราไม่เคยนะกระจอกเข้าปากใครเองแล้วก็ทำให้คนนั้นเสียสติมึนเมาไม่มีหรอกมันจะเสียมันจะหายมันจะชั่วจะร้ายก็ด้วยเจตนาของมนุษย์เข้าไปจับต้องเข้าใจและสิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานมันดีหรือชั่วไม่ดีและไม่ชั่วด้วยมันขึ้นกับเจตนาของมนุษย์ไงกะที่ว่านี่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทดสอบให้สรรพสิ่งเหล่านี้มันจะพลิกหัวเป็นหัวมันจะพลิกก้อยเป็นก้อยเป็นได้สองด้านจริงๆอะไรก็แล้วแต่มีดเนี่ยเอ้าเราจะหั่นหอมหั่นกระเทียมในครัวรั่วจะปอกผลไม้ก็ย่อมเป็นการดีใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บหรือเราจะใช้ไปจ้วงไปแทงไปทำร้ายใครก็ได้มันสองด้านสองมิติอย่างนั้นจริงๆความรู้เราก็เหมือนกันใช
ช้ในด้านเป็นคุณมันก็เป็นคุณใช้ในด้านเป็นโทษมันก็เป็นโทษใช้ในการเอาเปรียบกดขี่คนอื่นมันก็มีผลเสียหายตามมาใช้ในการช่วยเหลือจันลงสังคมมันก็เป็นผลดีตามมา นะนี่ฮิกมะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่สร้างสิ่งหนึ่งให้มันดีไปด้านเดียวเลยไม่มีทางเป็นชั่วได้เลยไม่เห็นหรือเปล่าเห็นภาพมันอย่างนี้หรือไม่โลกเรามันเป็นอย่างนี้และเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างก็เพื่อการอย่างนี้ถ้าเราจะมโนไปในทางอื่นเราเข้าใจความเป็นจริงคลาดเคลื่อนเราเหมือนจะให้ปลานี่มาปีนต้นไม้เหมือนจะให้นกนั้นลงไปว่ายน้ำอาศัยอยู่ในน้ำเป็นไปไม่ได้หรอกเข้าใจไหมล่ะให้ไส้เดือนมันบินบนอากาศได้เหรอไม่ได้มันเป็นการจินตนาการมโนที่ไกลไม่เรียกว่าไกลเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเรียกว่ามุสตะฮีลเลยนะดังนั้นเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อการทดสอบเพื่อการพิสูจน์และสิ่งใดที่มนุษย์กระทําลงไปมนุษย์จะเป็นผู้รับผิดชอบแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่อนุญาตให้กล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้กระทําในเรื่องไม่ดีนั้นจะกล่าวได้เต็มที่ก็เพียงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างสิ่งนั้นบันดาลสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะบันดาลให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับกระทําสิ่งนั้นเองไม่เหมือนไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าคอลิกุชชารีกับมุรตะกิบุชรีหรือฟาอิลุชรีนี่ไม่เหมือนผู้สร้างผู้บันดาลนั้นระดับหนึ่งผู้ปฏิบัติผู้ลงมือนี้อีกระดับหนึ่งเราไม่มีสิทธิ์เลยไม่ได้อย่างเด็ดขาดทั้งในทางปัญญาหรือในความเป็นจริงที่จะบอกว่าอัลลอฮฺตาลาคือผู้กระทำในเรื่องไม่ดีนั้นอย่างดีที่สามารถกล่าวได้และเป็นการกล่าวในเชิงยกย่องด้วยซ้ำคืออัลลอฮฺสุบะตาลาบันดาลให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมานี่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนี่แหละวะนับลูกุมบิชชัรริวัลค็อยริฟิตนะห์ทดสอบเราทั้งในด้านดีทั้งในเรื่องที่ไม่ดีเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ตัวเราดังนั้นของดีไม่ดีกำหนดเสร็จสิ้นนะหมายถึงว่ามันถูกสร้างถูกบันดาลให้เกิดขึ้นมาผลมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายว่าพระองค์คือผู้กระทำเรื่องนั้นพระองค์คือผู้สร้างความตายไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงตายพระองค์ทรงสร้างสิ่งหนึ่งเป็นผิวดำไม่ได้หมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีผิวดำเข้าใจไหมล่ะถ้าจะเปรียบให้ใกล้ที่สุดเหมือนกับนักประพันธ์ที่ประพันธ์งานชิ้นหนึ่งขึ้นมางานชิ้นนี้เป็นบทประพันธ์ที่สะท้อนความชั่วร้ายของคนในสังคมที่กัดกินที่แทะโลมที่เอารัดเอาเปรียบที่ใช้อำนาจในด้านชั่วภาพแห่งความชั่วร้ายถูกสะท้อนผ่านตัวละครในเรื่องที่ผู้ประพันธ์เขียนขึ้นชั่วไหมเลวไหมชั่วแต่ผู้ที่ได้เห็นผู้ที่ได้อ่านผู้ที่ได้ทำความเข้าใจกลับชื่นชมผู้ที่สร้างงานนี้ขึ้นมามันเป็นสิ่งยืนยันว่าคนที่สร้างผลงานนี้มีความเอกอุในเรื่องงานประพันธ์เหมือนจิตรกรวาดรูปก็ได้หาจิตรกรวาดรูปนี่ใครเห็นก็โอ้โหภาพนี้มันสะท้อนความชั่วร้ายของผู้ที่อยู่ในภาพกำลังกดอีกำลังกดขี่กำลังข่มเหงกำลังรังแกกำลังเอาเปรียบคนที่อยู่ต่ำกว่ามีอำนาจนะในการกดขี่ข่มเหงภาพนี้สะท้อนความชั่วร้ายของคนที่อยู่ในภาพมีความชั่วมีกบเบี้ยมีเรื่องไม่ดีแต่กลับชื่นชมผู้ที่เป็นเจ้าของภาพเข้าใจไหมล่ะลักษณะประมาณอย่างนั้นคือทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราจะว่าว่าเกิดยังไงเกิดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงสำเร็จได้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความผิดที่เกิดนั้นกลับมาหาตัวเราตรงไหนตรงเจตนานี่แหละและจะป้ายสีว่าความผิดนี้เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้เหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างความตายไม่ได้หมายความว่าพระองค์คือผู้ที่ตายนะคือผู้ที่ตายเราต้องเข้าใจอย่างนี้พอมาถึงตรงนี้มันจึงเกิดคำถามเอาละคิดอย่างนั้นไม่ได้ก็แล้วไปนะ
คิดอย่างนั้นไม่ได้ก็แล้วไปคิดว่าทำไมเมื่ออัลลอฮฺตาลารู้แล้วจึงสร้างอีกโอเคอัลลอฮฺสุบฮฺตาลามีบุญคุณมีมเมตตากับเราที่อัลลอฮฺตาลาให้สติปัญญาให้ความคิดให้ความสามารถให้อวัยวะที่สมบูรณ์ให้ปราศจากอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลนะให้สรรพสิ่งทั้งหลายอำนวยประโยชน์พวดผลกับเราแสดงว่าพระองค์ทรงมีเมตตาเอ็นดูเราอย่างที่สุดเราจะไปเอาความผิดของเราไปอ้างว่าอัลลอฮฺตาลารู้แล้วยังสร้างเราอีกเพราะอะไรอ้างอย่างนี้ไม่ได้และยอมนะโอ้ความดีของพระองค์มากมายการทำผิดของเราลบล้างไม่ได้แน่นอนแต่มันก็กลายเป็นว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลารู้ตั้งแต่อาซัลว่าบุคคลผู้หนึ่งจะกระทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดลงไปกลายเป็นว่าเรื่องนั้นจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลารู้ว่าในกอสมมติว่างั้นมันจะดื่มเหล้าถึงเวลาตรงกับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลารู้ในกอคนนั้นก็จะต้องดื่มเหล้าใช่หรือไม่ขัดเคลื่อนได้ไหมไม่ได้นะขัดเคลื่อนไม่ได้ถ้าขัดเคลื่อนแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตาลารู้นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงเรียกว่าอิลมูไม่ได้ต้องเรียกว่าญะฮิลดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลารู้แล้วตั้งแต่อาซัลถึงเวลาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นคำถามคือเมื่อมันจะต้องเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกำหนดไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกะเกณฑ์หรือร่วมตัดสินใจใดๆเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลาทรงรู้ก็เสมือนเราหมดแล้วไม่ได้ครอบครองอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ในเมื่อมันรู้ก็ต้องเกิดไงในเมื่อมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาอัลลอฮฺสุบฮานะตาลารู้ก็ย่อมจะต้องเกิดปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่สร้างความเข้าใจผิดเป็นปัญหาที่จำเป็นจะต้องหาคำตอบและบุคคลกลุ่มแรกเลยที่พลีตัวทุ่มเทความคิดเพื่อที่จะชี้แจงคำตอบต่อประเด็นนี้ก็คือกลุ่มที่ชื่อว่ามุอ์ตะซิละนะมุอ์ตะซิละคือมุอ์ตะซิละเนี่ยถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นบทบาทของบุคคลเหล่านี้ในการปกป้องศาสนาซึ่งเจตนานั้นสวยงามแต่ความผิดพลาดความคลาดเคลื่อนในด้านวิธีการนั้นอาจจะมีบ้างนะอาจจะมีอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะชี้แจงเป็นลำดับไปมุอ์ตะซิละว่าไงมุอ์ตะซิละคือกลุ่มแรกที่ทุ่มเทตัวเองเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกกับประเด็นนี้ประเด็นไหนคำถามคืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารู้เมื่อรู้จำต้องเกิดเมื่อจำต้องเกิดถามว่าเจตนาเรายังคงเหลือพื้นที่สำหรับมันไหมเรายังมีสิทธิ์มีอำนาจในการตัดสินใจไหมแต่ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารู้แล้วมันต้องเกิดอ้าวในเมื่อต้องเกิดก็แสดงว่าเราไม่มีทางเลี่ยงและไหนล่ะเสรีภาพในการตัดสินใจประเด็นพื้นฐานที่เป็นอิตติฟากกันในหมู่มวลอุลามะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงอาดิลทรงเป็นธรรมที่สุดเรื่องนี้ไม่มีใครขัดแย้งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเป็นธรรมในทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ครอบครองของพระองค์และเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาเป็นธรรมมุอ์ตะซิละว่างี้พระองค์มีความเป็นธรรมที่สุดดังนั้นก็ย่อมหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยการกระทําที่ออกจากตัวเขาเป็นการกระทําที่เขาเลือกเขาสมัครใจทําเขาเป็นเจ้าของผลงานไม่เกี่ยวกับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนี่มุอ์ตะซิละหาทางออกอย่างนี้หาทางออกจากปัญหาเมื่อสักครู่นี้ปัญหาเมื่อสักครู่นี้คืออัลเลาะห์ตะอาลารู้ก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วก็เราก็เลี่ยงไม่ได้มุอ์ตะซิละว่าเอาไงดีถ้าอย่างนั้นคำตอบต้องออกอย่างนี้อัลลอฮฺตาลาอาเดลใครเถียงไม่มีเมื่อพระองค์อาเดลย่อมไม่มีความอยุติธรรมอยู่แล้วเมื่อไม่มีความอยุติธรรมก็จะต้องทำความเข้าใจว่าอะไรที่มันออกจากเราการกระทำที่มันมาจากความสมัครใจจะละหมาดร้อยวักตูนะหรือว่าจะดื่มเหล้าวะลิอัซบิลลาฮิตาลามาจากเราคือเจ้าของผลงานเราคือผู้สร้างการกระทำนั้นป้ายนะป้ายให้ตัวเองปัดออกจากตัวหันแสดงว่าทั้งไม่ดีมาที่ใครมาที่เรานี่มาที่เรามุอ์ตะซิละเขาเอาอย่างนี้เพราะถ้าเอาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้บันดาลตะกี้เราบอกอะห์ลุสซุนนะฮ์ว่าไง
อัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้บันดาลให้สำเร็จนายกอจะดื่มเหล้าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้บันดาลให้สำเร็จมอตินซิลาบอกไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ป้ายเอาสิ่งนี้เป็นความเป็นมนทินแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำต้องหยิบคุณสมบัติประการนี้ก็คือการสร้างผลงานการปฏิบัติเรี่ยวแรงกำลังเนี่ยเป็นงานของมนุษย์นะเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนความดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้แล้วก็ตอบแทนในลงโทษในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแล้วมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์สมัครใจกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ตะอาลามัดมือชกกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ยุติธรรมหนีต้องหนีจากคำตอบอย่างนี้กลายเป็นได้คำตอบว่ามนุษย์เป็นเจ้าของเป็นผู้สร้างผลงานที่มาจากตัวเองนี่คือทางเลี่ยงของเขาแต่มันเป็นทางเลี่ยงที่พาไปสู่อีกโลมหนึ่งอีกหลุมหนึ่งที่ลึกกว่าหลุมไหนหลุมที่ว่ามนุษย์กลายเป็นหุ้นส่วนอัลลอฮ์ตะอาลาไปแล้วตอนนี้หุ้นส่วนในการสร้างงานหนึ่งหุ้นส่วนในซิฟาเฉพาะเลยซิฟาเอกเลยนั่นก็ซิฟาตุลคอลนี่มัสอาลานี่เป็นมัสอาลาใหญ่ในเรื่องวิชาอุซูลุดดีนเขาเรียกมัสอาลาตุนะคอลกูอัฟอาลิลอิบาดประเด็นเกี่ยวกับว่าผลงานของมนุษย์ใครเป็นเจ้าของใครคือผู้สร้างมุอ์ตะซิลาหนีออกทางนู่นหนีออกเอาว่ามนุษย์แหละเป็นผู้สร้างงานของตัวเองแสดงว่ามนุษย์เนี่ยกลายเป็นมีความสามารถร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นการสร้างเรียกว่าเป็นซิฟัตเอกซิฟัตเฉพาะเลยนะพยายามหนีจากนะข้อไม่ดีข้อหนึ่งหนีจากหลุมหนึ่งว่างั้นดีกว่ากลับกลายมาต้องตกอีกหลุมหนึ่งนะเจตนาดีใช่ไหมดีนะส่วนอาลุสุนนะว่าอย่างไรถ้าไปตามมุอ์ตะซิลาก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาเดลแหละอัลลอฮ์ตะอาลาอาเดลเพราะผลงานเป็นของมนุษย์เองจบอย่างมันไม่จบไงมันกลายเป็นว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ร่วมสร้างผลงานคู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นคอลิกตัวผู้สร้างมนุษย์ก็เป็นคอลิกเป็นผู้สร้างแต่สร้างเฉพาะงานของตัวเองปัญหานี้มันเกิดอาลุสุนนะเขาไม่ยินดีกับคำตอบของมุอ์ตะซิลาเพราะอะไรก็เดี๋ยวก็กลายเป็นว่าเรากับตุฮันมีคุณสมบัติร่วมกันไม่ได้นะอายะห์กุรอานก็ยืนยันอย่างนั้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่สร้างมนุษย์ไม่มีสิทธิ์นะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าคอลักกุลลชัยอินฟะกัดดะรอฮูตักดีรออัลลอฮ์ตะอาลาสร้างทุกสิ่งกระทั่งสิ่งที่เป็นงานของมนุษย์นะก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้มันเกิดขึ้นมาและคำตอบของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะชี้แจงอย่างไรอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แนวทางที่สืบทอดมาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสืบมาถึงยุคซอฮาบะห์สืบมายุคทุกถึงยุคตาบีอีนจนกระทั่งถึงนะประชาชาติในยุคเรานี้เขาบอกว่าการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราเห็นหรือที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมีองค์ประกอบของมันมีเหตุมีผลมันจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเรียกว่ามีสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอานาซิรมีมุกวิมาตอัลมาดียะวัลมะนาวียะแปลว่ามีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานต่อการที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นบันเกิดขึ้นการทำความดีการทำความชั่วการทำเรื่องที่ศาสนาอนุญาตหรือทำในสิ่งที่ศาสนาห้ามผลงานมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอวัยวะส่วนต่างๆของเราจะดื่มก็ต้องใช้ปากจะทำร้ายใครก็ใช้มือนะจะไปที่ใดก็ใช้เท้านี่จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้หนึ่งจะต้องมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน
ที่เรียกว่าอวัยวะของร่างกายถ้าไม่มีอวัยวะของร่างกายทำได้ไหมไม่ได้ชั่วใดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีมนุษย์ไม่มีตัวตนจะทำชั่วได้ไงสองจะต้องมีเจตนามีความนึกคิดมีความรู้สึกอะไรที่มันนะมันไหวมันป่วนอยู่ข้างในเนี่ยสามก็จะต้องมีวาซาเอลคอริจิยะมีองค์ประกอบภายนอกนะมีตัวเรารวมถึงกำลังด้วยและองค์ประกอบภายในก็คือความคิดของเรามีองค์ประกอบภายนอกก็คือวัตถุดิบต่างๆจะเป็นเหล้าเป็นสุราเป็นมีดเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้นั่นเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกสามสิ่งนี้เรียกกันว่าปัจจัยพื้นฐานละกันนะปัจจัยพื้นฐานนี่อันดับที่หนึ่งแต่มีปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวนี่การกระทำเกิดไหมไม่เกิดไม่เกิดมีแต่ความนึกคิดมีแต่เรี่ยวแรงกำลังมีแต่เหล้ายาปาปิ้งกองอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้ที่ดื่มผู้ที่เมาได้ไหมไม่ได้จะต้องอาศัยเงื่อนไขข้อที่สองนั่นก็คือเจตนานั่นคือเจตนาของมนุษย์เองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลกใบนี้มีสองนะมีสองเงื่อนไขนี้เป็นนะเป็นเหตุเป็นผลสำคัญหนึ่งก็คือจะต้องมีองค์ประกอบอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราแยกเมื่อกี้เรี่ยวแรงกำลังในตัวเราอวัยวะส่วนต่างๆปัจจัยภายนอกอันนี้เรียกว่าองค์ประกอบขั้นพื้นฐานหมดเลยองค์ประกอบขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีอยู่การกระทำเกิดขึ้นไหมไม่ยังไม่เกิดหากปราศจากข้อที่สองนั่นก็คือเจตนาเจตนาของมนุษย์นะเจตนาของมนุษย์สองสิ่งนี้สองสิ่งนี้มาจากไหนมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยเรี่ยวแรงกำลังในตัวเราอวัยวะส่วนต่างๆปัจจัยภายนอกต้นไม้ใบหญ้าลำธงลำธารวัตถุดงวัตถุดิบต่างๆที่เราแปรเปลี่ยนเป็นรูปนู้นรูปนี้มาจากใครมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองเจตนาเรานะเจตนาของเราก็เช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าเจตนาที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมอบให้เราครอบครองดังนั้นอะห์ลุสซุนนะห์จึงบอกว่าผลงานทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ความผิดต่างกับมุตะซิละห์นะมุตะซิละห์บอกไงบอกมนุษย์คือผู้สร้างสมมติว่าคนหนึ่งดื่มเหล้ามุอ์ติซิละห์โยนเลยมนุษย์เป็นผู้สร้างสิ่งนี้งานนี้มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุนนะห์มองว่าไงมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้บันดาลให้เกิดขึ้นเอ้าแล้วทำไมเอาผิดกับมนุษย์ล่ะก็เพราะมนุษย์เอาเจตนาไปเกี่ยวข้องเอ้าเมื่อมนุษย์เอาเจตนาไปเกี่ยวข้องทำไมบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาผู้บันดาลล่ะก็เจตนาของมนุษย์เองก็มาจากอัลลอฮ์วัตถุดิบเหล่านั้นก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาแล้วเมื่อเจตนามาจากอัลลอฮ์แล้วทำไมมาป้ายให้มนุษย์ล่ะเจตนานี้มันเป็นเจตนาที่เรียกว่าเป็นองค์รวมนะเป็นศูนย์ใหญ่มนุษย์นั่นต่างหากเป็นคนที่ซอยเป็นคนที่แยกใช้เจตนาตัวนี้เป็นไปตามสิ่งที่สติปัญญาหรือความคิดของตัวเองกำหนดนะตัวอย่างอย่างนี้ตัวอย่างอย่างนี้อย่างเช่นนะเรามีไฟฟ้าใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่บรรดาอุลามะเขาหยิบยกหนึ่งจากนั้นก็คืออัลมารฮูมอาจารย์ยะยาของเราเป็นตัวอย่างที่ฟังง่ายและสามารถที่จะจดจำได้เลยเรามีไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันนี้ถูกหรือไม่ถูกไฟฟ้านี่ใครส่งมาโรงไฟฟ้าเป็นฝ่ายที่ส่งมาให้กับเราใช้บ้านไหนขอนะเขาก็จะมาติดตั้งให้แล้วเขาก็ปล่อยไฟฟ้ามันก็มากองรวมอยู่ที่หนึ่งเข้าใจไหมล่ะที่มองมันที่อะไรก็แล้วแต่แหละจากนั้นเราเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า
ถามว่าไฟฟ้าที่มาเนี่ยมันวิ่งไหลเข้าไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละส่วนโดยตัวของมันเองเลยหรือเปล่าเปล่าเรานี่แหละเป็นคนไปเสียบและกระจายไฟเข้าทีวีเราไปเสียบปลั๊กและกระจายไฟเข้าตู้เย็นนะเข้าส่วนต่างๆที่เราต้องการจะใช้เรียกว่าส่วนเนี่ยตัวกลางเนี่ยไอ้ตัวไฟฟ้าตัวรวมเนี่ยที่มันเป็นศูนย์กลางเนี่ยโรงไฟฟ้าเป็นคนปล่อยมาแต่เราเป็นคนที่จ่ายไปตามส่วนต่างๆตามที่เราประสงค์ตามที่เราเจตนาถ้าเราจ่ายไปแล้วมันเกิดคุณประโยชน์เราก็เป็นผู้ได้รับแต่ถ้ามันจ่ายออกไปแล้วมันเกิดความเสียหายวอดวายไม่บ้านคนโน้นคนนี้ถามว่าใครเป็นผู้รับก็เราอีกแหละเป็นผู้รับเราจะไปโทษโรงไฟฟ้าได้หรือไม่โทษว่าไงก็ในเมื่อโรงไฟฟ้าเป็นคนปล่อยไฟมาที่บ้านเราก็ทำไมให้ไฟนี้เสียอย่างไฟมันจะไปไหม้บ้านนู้นบ้านนี้หรือไม่มีทางเราจะอ้างอย่างนี้นะผู้รักษากฎหมายตำรวจนี่เขาจะฟังเราไหมเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเขาก็เอากุญแจข้องมือเราแล้วก็จับเข้าตารางแค่นั้นเองก็ท่านนี่แหละเป็นคนจงใจที่จะใช้จ่ายไฟอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดผลเสียหายอย่างนั้นท่านต้องรับผิดชอบจะไปโทษโรงไฟฟ้าไม่ได้เจตนาที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ลักษณะใกล้เคียงอย่างนี้เลยเทียบความเข้าใจอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ประทานเจตนานี้ให้แก่มนุษย์มากองรวมอยู่ในใจเนี่ย ใช่ไหมเขาเรียกว่ามาลากะกุลลิยะลิลิคติยาร์เป็นคุณสมบัติใหญ่โดยเจตนานี้ไม่ได้แยกย่อยนะไม่ได้แยกว่าไปทำดีทำชั่วไม่ได้แยกว่าไปทำตออาหรือไปทำมะซียะไม่ได้แยกว่าให้ทำหรือให้ทิ้งเปล่ามันเป็นเจตนาที่มาสุมอยู่ในอกของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ซอยใช้ย่อยไปใช้ในการนู้นใช้ในการนี้จับจ่ายมันเหมือนกับเราจ่ายไฟฟ้าเข้าในส่วนต่างๆของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเข้าคอมก็เข้าไอ้นี่จะไปใช้ธรรมะเสียก็ทำเอาเจตนานี้แหละเจตนาใหญ่แสดงว่าเจตนาใหญ่ใครให้เราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนให้นี่เองที่อาลุสุนนะนั้นนะบอกกับเราให้ความเข้าใจกับเราเป็นความเข้าใจที่รับทอดกันมาตั้งแต่สมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือผู้ที่สร้างเราและเป็นผู้ที่บันดาลการกระทำของเราให้เกิดขึ้นก็ในเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดมันกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นจึงต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้สร้างถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเราชิริกแล้วเราชิริกเรากลายเป็นเจ้าผู้สร้างผลงานของตัวเองเราไปมีคุณสมบัติเอกร่วมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อาลีซุนนะเขาไม่ยินดีกับคำตอบของมุอ์ตะซิละห์เข้าใจไหมล่ะนะยินดีกับคำตอบของมุอ์ตะซิละห์แต่แล้วมันก็อย่างว่าแม้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะเป็นผู้บันดาลงานนั้นให้เกิดขึ้นแต่ความผิดมาจากใครมาจากมนุษย์ทำไมอัลลอฮฺสุบะตาลาเอาผิดกับมนุษย์ในเรื่องร้ายเช่นเดียวกันตอบแทนในสิ่งดีก็เจตนาของมนุษย์ก็มนุษย์เป็นผู้ใช้อิรอดะอันนั้นมนุษย์ใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจอันนั้นนะมนุษย์จึงเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบก็ในเมื่อเราทำดีเรายังเอาเลยในเมื่อในด้านร้ายเราก็จะต้องรับเช่นเดียวกันจะมาแบ่งรับแต่ด้านดีพอด้านร้ายแล้วเราจะปัดอย่างเดียวนั่นไม่ได้นะเราจะปัดอย่างเดียวนั่นไม่ได้ตรงนี้เราก็ได้คำตอบว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัย2เงื่อนไขด้วยกัน1ก็คือมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานสมบูรณ์จะเป็นเรือนร่างอวัยวะของเราความคิดจิตใจการตัดสินใจหรือว่าวัตถุดิบที่วางเรียงรายอยู่ข้างหน้ารอบๆตัวเราหรือว่าเราจะหยิบซื้อหามาจากที่ไหนก็แล้วแต่นั่นเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองก็คือจะต้องมีอะไรมีอิมบิอาสุลกัสดีมีอาซัมนี่เขาเรียกกุดรออัลติคาซิลกอรอรความสามารถในการตัดสินใจเลือกปฏิบัตินี่เงื่อนไขข้อที่สองอย่างนี้มาจากใครกำลังความสามารถเรียวแรงวัตถุดิบต่างๆมีนัลลอฮ์อ่ะอันนี้เคลียร์สองเจตนาที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มาจากใครก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่เจตนานี้กับวัตถุดิบรั่วองค์ประกอบขั้นพื้นฐานสองอย่างรวมกันเกิดขึ้นได้ไหมยังการกระทำเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่มาซอยเขาเรียกไม่มาตัดบีกยุสอีไม่มาจับไม่มาซอยเจตนาที่ตัวเองมีไปลงมือกับสิ่งหนึ่งเข้าใจไหมล่ะถ้ามนุษย์ไม่กำหนดทิศทางของเจตนาตัวของตัวเองการกระทำจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาดดังนั้นที่มันเกิดขึ้นและสมบูรณ์เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้กำหนดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มันสมบูรณ์เหมือนกันเวลาเราจะทำความดีเราอาบน้ำละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มันราบรื่นเพราะเป็นไปตามเจตนาของเรานะไอ้นี่เป็นคัลลองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้กับมนุษย์พอถึงตรงนี้เราก็สรุปได้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างทั้งหมดเลยบรรดานี้มันเกิดขึ้นเรียกได้เต็มคำว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคอลิกุกุลลิชัยอินกระทั่งเรื่องที่เป็นกอบียะนะเรื่องที่เป็นเรื่องน่ารังเกียจอัลลอฮฺตะอาลาคือผู้สร้างแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สร้างจะต้องเป็นเจ้าของลักษณะนั้นเหมือนกับผู้สร้างความตายไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงตายสร้างสิ่งดำไม่ได้หมายความว่าพระองค์ตัวดำไม่ใช่คนละอย่างกันนะผู้เป็นเจ้าของการกระทำนั้นคือตัวมนุษย์เป็นผลจากมนุษย์นะเลือกกระทำดังนั้นผลลัพธ์มันก็จะออกมาว่าไงหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจตนากับมนุษย์เมื่อให้เจตนาที่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะไม่ได้เป็นเจตนาให้ทำดีเจตนาให้ทำชั่วเจตนาให้ละหมาดเจตนาให้ถือศีลอดเจตนาให้ดื่มเหล้าเจตนาซินาไม่เป็นเจตนาเพียวๆเลยเหมือนกับไฟฟ้ามากองรวมอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้จ่ายไปในส่วนย่อยเปล่าเรานี่แหละเจ้าบ้านนี่แหละเป็นคนมาจ่ายเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจตนานี้มาแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีเจตนาเรียกว่าพออัลลอฮฺตะอาลาให้ซิฟัตมาอานีเราก็มีมะนาวิยะให้อิรอดามาเราก็เป็นมุรีดุนเราก็มีเจตนานั่นเองเมื่อเรามีเจตนานี้มันก็จะอะไรมันก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้ความคิดของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หยิบเอาเจตนานี้มาใช้กับสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะทำดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาผิดเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของการตอบแทนความดีเรื่องของการลงโทษเมื่อมีการกระทำผิดไอ้ตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเพราะอะไรไม่ได้เอาเพราะความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นนะพอเกิดขึ้นอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ให้เกิดคนหนึ่งจะดื่มเหล้าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้สำเร็จมันก็ไม่สำเร็จหรอกใช่ไหมแต่เรื่องสำเร็จไม่สำเร็จอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เอาผิดเอาผิดตรงเจตนาเราเนี่ยแหละส่วนสำเร็จไม่สำเร็จอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนกับที่พระองค์ให้สำเร็จในเมื่อเราต้องการจะทำความดีเราอยากจะถือศีลอดอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เรามีความตั้งใจที่จะตื่นมายามดึกดื่นหุงหาอาหารเพื่อที่จะกินข้าวโซโฮใช่ไหมและเราก็ถือศีลอดอัลลอฮฺตะอาลาสำเร็จราบรื่นอยากจะบริจาคอัลลอฮฺตะอาลาอำนวยโอกาสนะในการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทรัพย์สินโอกาสที่จะมีใจในการทำความดีสำเร็จนำมาจากตัวฮันแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนความดีหรือว่าลงโทษในกรณีที่ทำไม่ดีนั่นเกิดจากเจตนาของมนุษย์นั่นเองเกิดจากเจตนาที่เราเรียกกันว่าอิคติยารเรียกกันว่าอุสาฮฺใช่ไหมอิคติยารอิคติซาบเนี่ยนะนี่เขาว่ากันอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลากียูอาคิซุกุมบิมากะซะบัตกุลูบุกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเอาผิดก็กับเจตนาที่จิตใจของเราประสงค์จะจับประสงค์จะต้องเราเลือกปฏิบัติมันมาจากการกระทําของเรานะเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันสำเร็จแต่เจตนานั้นมาจากเรา
ซึ่งเจตนาใหญ่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ามาจากอัลเลาะห์แต่เราน่ะไปเลือกใช้เอาเองเราเป็นฝ่ายที่เลือกใช้ดังนั้นเราจะต้องรับผิดชอบนะเราเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเจ้ากุรอานบอกฟะบิมากะซะบัตไอดีกุมนั่นเองมันเป็นผลมาจากการที่นะเราลงมือปฏิบัติตรงนี้เราก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้นะสรุปได้ความอย่างนี้ได้ความว่าไงกอฎอกอดัรหมายถึงความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่อซัลตั้งแต่ไร้การเวลาตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นนะยังไม่มีจุดเริ่มต้นของการเวลาว่าอะไรจะเกิดว่าอะไรจะไม่เกิดในเวลาใดสมัยใดที่ใดอันนี้อัลเลาะห์ตะอาลารู้ตั้งแต่อาซัลกอดัรก็หมายถึงสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นสอดคล้องกับความรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีคาดเคลื่อนนับคาดเคลื่อนไม่ได้คาดเคลื่อนแสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลารู้ไม่จริงเป็นพระเจ้าไม่ได้รู้อย่างไรก็จะต้องเกิดนะเมื่อรู้อย่างไรก็จะต้องเกิดและจากนั้นคำถามที่ตามมานั่นก็คือในเมื่ออัลลอฮฺสวาตาลารู้และพระองค์จะสร้างอีกเพื่อการอันใดไม่เป็นการใจร้ายเกินไปหรือที่รู้แล้วยังสร้างไม่เป็นการใจร้ายท่านต่างหากที่ทรยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาพระองค์ให้ท่านมากมายเท่าใดใครมั่งในโลกใบนี้ที่จะให้มากมายเท่าพระองค์ถ้าพระองค์ปฏิบัติต่อมนุษย์เหมือนที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันแล้วโอ้โหความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มนุษย์เวลาเจ็บแค้นน้ำใจใครมันทำกับเราเนี่ยมันตอบแทนกันด้วยความตายมันตอบแทนกันด้วยความอาฆาตแต่ลอสวาตาลาปฏิบัติอย่างนั้นกับบ่าวไหมไม่เลยมีแต่ให้กับให้มีแต่ยืดเวลามีแต่เติมความดีเติมสมบัติเติมความสุขให้กับเราอย่างนี้หรือไอการที่ท่านทำความชั่วมันจะกลายมาเป็นข้อลบล้างความเมตตาความเอ็นดูของอัลเลาะห์ตะอาลาที่แสนมากมายลบล้างไม่ได้ดังนั้นอย่ามาอ้างว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างทำไมไม่ได้สร้างให้ท่านไร้สิทธิเสรีภาพไม่ได้สร้างให้ท่านอัตคัดเป็นง่อยจนไม่มีอะไรสักอย่างนึงเลยแม้แต่ตาก็ลืมไม่ได้ไม่มีเลยเราดูรอบตัวเราเถอะมากมายแห่งความสมบูรณ์กี่นาทีกันที่เราเจ็บใช่ไหมล่ะดังนั้นตรงนี้ไม่อ้างไม่ได้เมื่อตรงนี้อ้างไม่ได้จึงนำมาสู่ความสงสัยข้อถัดมาว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันคลาดเคลื่อนไม่ได้เมื่อคลาดเคลื่อนไม่ได้อะไรคือคำตอบนะอะไรคือคำตอบมุอ์ตะซิละห์คือกลุ่มแรกที่พยายามคิดค้นหาคำตอบเพื่อที่จะปกป้องอัลอิสลามแต่คำตอบที่เขาได้นั้นมันเป็นการหนีจากความนะความน่ากลัวจุดหนึ่งไปสู่ความน่ากลัวจุดใหม่โดยการอ้างว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างการกระทำของตัวเองมันกลายเป็นยัดเยียดคุณสมบัติความเป็นผู้สร้างให้แก่มนุษย์ซึ่งมนุษย์ไม่อาจมีตรงนี้ได้เพราะจะกลายเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลิสุนนะห์จึงไม่ยอมสร้างนะมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เจตนานะมาจากมนุษย์เพราะอะไรถึงว่าสร้างมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่อำนวยองค์ประกอบขั้นพื้นฐานทั้งหมดตัวเราความคิดจิตใจองค์ประกอบรอบๆตัวปัจจัยต่างๆรวมถึงเจตนาใหญ่ที่เรามีเรียกว่าเป็นกุลลียะรอซิคอฟินนัฟส์เป็นลักษณะประจำตัวนะเป็นลักษณะใหญ่ที่ยังไม่ได้แยกส่วนเหมือนกับไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเขาส่งมาแล้วมันก็กองอยู่รอการบริหารรอการผันการจ่ายไปตามส่วนต่างๆเจตนาของเราก็เหมือนกันมีแค่วัตถุดิบพื้นฐานมีแค่องค์ประกอบพื้นฐานมีแค่เจตนาใหญ่ผลลัพธ์จะยังไม่เกิดจนกว่ามนุษย์จะมาแยกย่อยจะมาผันค่านะแปรรูปของเจตนาไปในทางดีไปในทางร้ายไปในทางบวกทางลบเมื่อนั้นเองการกระทำจะเกิดจะดีก็ดีจะชั่วก็ชั่วแล้วผลตอบแทนผลตอบแทนที่เจตนาของเราเราได้ความเข้าใจลำดับพื้นฐานอย่างนี้และอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้มันจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจต่อไปทำความเข้าใจในแง่ไหนก็ในแง่เราเจออายะกุรอานหลายๆองค์การ
เราเจอหะดีษหลายๆบทที่เสมือนว่ามนุษย์นั้นจะเป็นหรือจะไปอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นอัลลอฮฺตะอาลาประสงค์ที่จะอิตลาลให้ใครหลงผิดบุคคลคนนั้นก็จะหลงผิดประสงค์ที่จะให้ฮิดายะใครบุคคลคนนั้นก็จะได้ฮิดายะลักษณะอายะอย่างนี้เป็นต้นเราจะมีการทำความเข้าใจอย่างไรเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับหลักการศรัทธาที่ว่าด้วยเรื่องของกอดอและกอดัรนะอินชาอัลลอฮ์นะเรื่องนะเรื่องนี้อินชาอัลลอฮ์เราก็จะต้องหยิบมาทำความเข้าใจกันไปนะอีกสักครั้งสองครั้งเพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องนี้มันคลี่คลายหลายคนใช้เป็นข้ออ้างในด้านการกระทำความผิดเฮ้ยอัลลอฮ์ตาลากำหนดแล้วมันก็ต้องเกิดเรารู้หรือไม่ว่าอัลลอฮ์ตาลากำหนดว่าให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่รู้มีแต่เราเนี่ยรับคำสั่งมาแน่นอนว่าไอ้นี่ดีทำไอ้นั่นชั่วต้องห่างไอ้นี่แน่นอนไหมเรารู้ไหมรู้เรามีความสามารถไม่มีตรงนี้ต่างหากที่เรารู้แน่และเราต้องปฏิบัติแต่การที่เราจะอ้างว่าอัลลอฮ์ตาลารู้แล้วว่ามันจะทำนั่นมันจะทำนี่มันก็เลยหนีไม่ได้มันก็เลยทำไปไอ้นี่เป็นสัญญาณบอกถึงลางร้ายของเจ้าของคำอ้างเข้าใจไหมตัวเขาเองนะเขาไม่ได้รู้เลยว่าอัลลอฮ์ตาลากำหนดอย่างนี้นะอัลลอฮ์ตาลามีอิลมูอย่างนี้ตั้งแต่อซัลแต่เขากลับใช้เป็นข้ออ้างที่จะทำเรื่องนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเป็นลางร้ายว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนอาภัพคนที่ประสบกับหายนะอย่างใหญ่หลวงดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้แล้วเราไม่รู้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้เกี่ยวกับตัวเราอย่างไรเรามีแต่จะต้องทำตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้แค่นั้นเองออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาห้ามแค่นั้นเองดังนั้นการที่บอกอัลลอฮ์ตะอาลารู้แล้วเราก็เลยกระทำอ้างไม่ได้เข้าใจไหมล่ะแล้วเรารู้หรือว่าเราต้องกระทำเรารู้หรือว่าในความรู้ของพระองค์คือเราต้องกระทำเปล่าเรามีแต่จะต้องหนีถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องไม่ดีนี่เราต้องตั้งมั่นตรงนี้มากกว่าแต่เรากับปล่อยให้อารมณ์ตัวเองคล้อยไปตามนั้นและก็บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลารู้อย่างนี้นี่ต่างหากคือสัญญาณบ่งบอกว่าผู้อ้างอย่างนี้ไม่นานแล้วเขาเกิดนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแค่นะแค่คืบแค่ศอกไอ้คำเข้าใจหรือข้ออ้างอย่างนี้แหละมันเป็นลางร้ายนะมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะเราจะต้องทำความเข้าใจเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะไปอย่างไรเรามีแต่ต้องดิ้นและดิ้นให้ตรงตามประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่สุดตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่สุดสำคัญตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เราทำได้และถ้าเรายิ่งดิ้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคำบัญชาของอัลลอฮ์ตะอาลาเท่าใดนั่นคือสัญญาณบอกว่าเราก็จะเป็นผู้ที่มีวาสนาเรียกว่าเป็นซาอิดเป็นผู้ที่จะได้รับการตอบแทนอย่างบรมสุขในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพฤติกรรมของเรานะเป็นคล้ายๆดัชนีบ่งชี้ว่าเราในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะเป็นคนประเภทไหนคนสวรรค์หรือคนนรกพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นตัวชี้ตัวบอกเลยเข้าใจไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้นะอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้กลับมาทำความเข้าใจกันอีกนะหากว่าเวลาของชีวิตยังคงมีอยู่นะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาท่านพี่น้องที่เคารพไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้จาซัลลอฮุอันนาซัยดานามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุอะห์ลุวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฟาติฮะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال ومن نفحاتها حسن المآل وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
نسألك خير الحياة وخير الوفاة وخير ما بينهما ونعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بينهما يا الله يا رب العالمين اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا الله يا أرحم الراحمين أردنا إليك مردا جميلا يا الله أبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير عاجل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد